สวัสดีครับทุกท่านพบผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยคลิปนี้มาดูเกม Dragon Parade นะฮะก็คือจริงๆเกมนี้เนี่ยผมเห็นเขาโฆษณามานานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ผมไปโตเกียวเกมโชว์ครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสร่วมเล่นกิจกรรมของบูธเกมนี้ด้วยนะฮะได้คีย์มาด้วยแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้แล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาหลายเดือนแล้ว โอเคนะก็สำหรับตัวเกมเนี่ยผมจำไม่ได้เลยว่ามันเป็นลักษณะไหนแต่รู้แค่ว่ามันค่อนข้างน่ารักและใช้มังกรนะฮะเป็นตัวดำเนินเรื่องนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเนาะสิบปากว่าไม่เท่าไตเห็นนะฮะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 1.0.1 แล้วนะครับก็น่าจะมีการอัปเดตอะไรไปบ้างแล้วด้านล่างนี้นะจำคำนี้เอาไว้นี่คือการย้าย ID มาจากเครื่องอื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายเครื่องเล่นอย่าลืมเมนูนี้นะฮะเดี๋ยววิธีการย้ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดในคลิปอีกทีนึงนะให้หาเมนูการย้าย ID ให้เจอก่อนนะเกมญี่ปุ่นมีทุกเกมไหนจำคำเอาไว้จำตัวอักษรเอาไว้นะว่ามันเป็นประมาณไหนโอเคเริ่มเล่นเลยนะโชนอกจากยังมีมังกรเท่ๆแล้วมีสาวสวยด้วยอันนี้นะเขาเป็นไอ้นี่ฮะเขาตกลงเบื้องต้นการเล่นเกมนะเราไม่อ่านฮะเรากดตัวนี้เลยครับนี่ด้านขวาใส่ชื่อนะห้ามเกิน8ตัวอักษรนะช็อตตี้6ตัวอักษรได้ป่าวไม่รู้โชได้สิมีการดาวน์โหลดนะก็มีตัวอย่างการ์ดให้ดูด้วยนะคือการทำแอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างดีเลยอะ 2D แบบน่ารักมากขอสคิปนะครับขอไม่ดูเนื้อเรื่องนะฮะขอลุยเลยดูลักษณะการเล่นเกมฮะนี่คือเกรดของเราอ๋อก็จะเป็นแนวแบบดีเฟนซ์นะก็คือเราจะต้องส่งยูนิตของเราเนี่ยออกไปนะเพื่อที่จะโจมตีศัตรูแล้วก็จะชนะก็ต่อเมื่อเราทำลายเกรดของศัตรูได้นะครับมันจะเป็นเกมแนวดีเฟนซ์นะเออเนี่ยก็ต้องทำลายเกรดของศัตรูให้ได้แต่ทำไมมันให้เลือกแค่ตัวเดียวเองอะเลือกหลายๆตัวเลยดิตัวนี้และการโจมตีแรงสุดเป็นนักธนูนะก็จะมีสายอาชีพด้วยสังเกตนะครับนักดาบนักธนูโล่อันนี้น่าจะหมายถึงเดินไวมั้งไม่รู้ดิน่าจ่าเฉยๆนะฮะแล้วมีธนูอ่ะเดี๋ยวลองดูดิเออว่ะเดินไวจริงด้วยโหแล้วยิงระยะใกล้มากฮะส่งตัวแทงไปส่งตัวโล่ไปนี่ energy เรามีเยอะเรียกได้เยอะมากเอาชนะแล้วนะยังไม่ทันดูอะไรเลยชนะแล้วชิวๆฮะโอ้โหเล่นเพลินๆแบบนี้คือเกมแนวนี้มันก็มีหลายเกมนะแต่ว่าต้องเข้าใจบริบทของเกมญี่ปุ่นนิดนึงคือเกมญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเอกลักษณ์แต่ละเกมเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันจะต้องมีอะไรแตกต่างกับเกมอื่นแน่นอนฮะผมคอนเฟิร์มเอาเลยไม่ให้เราลงสักทีวะโซลเกตเดี๋ยวมาดูโซลเกตคืออะไรครับลูดขึ้นด้านบนนะโซลเกตอันนี้น่าจะเป็นท่าไม้ตายสกิลนั่นแหละโอ้โหใช้ได้ครับโอ้โหโหดเลยก็เลือกตัวลงไปผมเลือกหมดทุกตัวโอ้ยนี่แม่งแปลงเป็นบอสอ๋อนี่ energy เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเด้งไวขึ้นเออสกิลไปเด้ของนี่เติมเลือดนะฮะเข้าใจว่ามีสกิลหลายแบบนะมีสกิลบัฟด้วยมีสกิลโจมตีด้วยนะผมใช้หมดอ่ะมีเพิ่ม HP อ้าวเหี้ยกูก็ลืมอ่านตี้เรามีเพิ่ม HP ทั้ง2ตัวนะแล้วอะไรส่งยูนิตไปเรื่อยๆฮะไปเดี๋ยวจะติดบัฟด้วยนะชิวๆครับโอ้โถแง่ล่ะก็ตอนเริ่มเกมแม่งอย่างเงี้ยแหละมันมีไอ้นี่ให้เราเยอะ มีตัวเก่งๆมาให้เราตั้งแต่ต้นเกมไงเดี๋ยวพอไปเล่นหลังๆผ่านช่วงโปรล็อกปุ๊บแม่งมีแต่ตัวกระจอกกระจอกให้เราเป็นอย่างนี้ทุกเกมโอเคเป็นไงชิวไหมเล่นเพลินๆนะฮะแอนิเมชันก็ทำได้ดีเอ้านี่อะไรเนี่ยคาชาปองแน่เลยได้ตัวอะไรเอ่ยในนักดาบนะฮะโอ้ได้ตั้งหลายตัวนะฮะสคิปไปดีกว่าอันนี้เป็นเมนูสังเกตมีไม่เยอะนะฮะเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้คือเมนูมอนสเตอร์นะที่มันพาเข้ามามีหลายเมนูมากมาดูตามที่มันสอนก่อนครับอันนี้น่าจะหมายถึงอัปเกรดนะฮะใช่เลยฮะเกมนี้อัปเกรดเหมือนเกมทั่วไปคือเลือกตัวหลักตัวหนึ่งแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่เราไม่ใช้นะฮะก็จะเพิ่มเลเวลเหมือนเกมทั่วไปครับแล้วมันให้ไปเควสก็ตามมันไปใช้ energy 270เลยวะใน energy เราอ่ะไม่มีมีแต่สตามิน่านะสตามิน่าใช้เท่าไหร่ไม่รู้ฮะอันนี้ปะลุยนะอันนี้อ้าวทำไมเราให้กอบลี่เป็นหัวหน้าตีวะแทนที่จะให้ตัวที่ได้ใหม่มาใหม่ที่เก่งๆเป็นหัวหน้าตีไม่เป็นไรครับช่างมันโอ้ข้างล่างมีมังกรเดี๋ยวรอเก็บอ๋อ energy ไม่พอฮะ energy ไม่พอยังไงก็ต้องเลือกตัวอื่น คือเลือกพวกนี้ไม่ได้เลยโอ้ยครับโพลลิ่งเราเก่งอ่ะเดี๋ยวเพิ่ม
พิ่มอันนี้ได้ไหมไม่ให้เพิ่มอ่ะอุ้ยกระเด็นแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วคือมันไม่ให้เราลงนะฮะเราต้องลงเองอ่ะอันนี้เขาสอนว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดเนี่ยนอกจากจะเพิ่มความเร็วแล้วยังจะเพิ่มแม็กเอเนอร์จีด้วยนะฮะเร่งความเร็วนะเร่งเดี๋ยวอีกหน่อยคงเร่งได้ฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่ให้เร่งอัปเกรดก่อนจะได้ใช้ตัวนี้ได้มังกรเก่งๆคือเมื่อกี้มันบอกว่าควรจะมีพอมีตัวที่ยืนหน้าแล้วเนี่ยควรจะมีตัวที่ยืนหลังด้วยนะฮะคอยยิงฮะส่งไปให้หมดนะส่งไปหมดอ้าวเฮ้ยทำไมบอสตายง่ายวะมังกรเราโหดนะชนะเลยมังกรอย่างโหดเลยมังกรของเพื่อนนะไม่ใช่ของเราตีแบบเดียวร่วงเกมนี้มี5ธาตุเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นแบบแวบก็นอกจากแรงอัพแล้วการพามอนสเตอร์มาลุยดันเจียนจะได้ EXP ด้วยนะมีอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีซับเควสอะไรด้วยนะอ้าวดาวน์โหลดอีกแล้วครับคือเกมนี้ค่อนข้างไวนะฮะแล้วไม่เล่นไม่กระตุกด้วยไม่เหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนี่โอ้โหมันเล่นในบูสแสงไม่ได้นะอันนี้ผมตัดสินใจลบลงใหม่ก็เล่นเกมอื่นได้อย่างลื่นเลยคือบูสแสงเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดว่าเล่นแล้วกระตุกมากๆหรือว่าเปิดเกมไหนไม่ติดก็อันอินสตอลรีเครื่องลงใหม่เลยนะฮะก็จะลื่นแบบผมเลยโอเคก็เดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงฮะไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เอาละครับก็โหลดเสร็จแล้วมันก็พามาให้เปิดคาชาปองอีกแล้วนะฮะมีคาชาปองหมด3แบบเมดัลที่แปลว่าเหรียญนะฮะเฟนแล้วก็พรีเมียมคาชาปองมันเขียนว่าเลข3ไม่เข้าใจว่า3การ์ดได้3ใบหรือว่าได้3ดาวขึ้นไปไม่รู้นะเพราะฉะนั้นการจะเปิดพรีเมียมคาชาปองใช้25เงินแคชนะครับเปิดเลยโชว์พรีเมียมคาชาปองขอสคริปไปเลยนะอุ้ยยังไม่ทันได้สคริปเลยนะฮะกดรัวๆแค่นั้นเองแม่งพาออกมาเลยอันนี้ยังอยู่ที่เมนูมอนสเตอร์เหมือนเดิมนะฮะก็อันแรกสุดเป็นการจัดทีมนั่นเองการจัดทีมคล้ายๆนี่เลยอ่ะกูยังไม่ทันได้จัดเลยมึงอะไรมัดมือชกให้กูจะเอาเป็นหัวหน้าตี้โอ้ยแม่งมัดมือชกมากๆอ่ะแล้วก็เกิดการโหลดอะไรขึ้นครับอ๋อเปลี่ยนลีดเดอร์ตรงนี้ได้ฮะเปลี่ยนหัวหน้าทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังการจัดตี้เหมือนเบสฟอนเทียเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารของเกมแล้วเข้าใจว่าน่าจะจบช่วงโปรล็อกช่วงแรกแล้วนะฮะได้เดลี่ล็อกอินด้วยได้โกลทิกเก็ต200นะฮะได้เฟรนพอยต์100นะฮะก็ได้โกลทิกเก็ตอีกนะครับแม่งพาไปเควสอีกแล้วคือเกมมีค่อนข้างเร็วอะแบบว่ากดฟุบฟับฟุบฟับเลยอะอ่ะก็ก่อนไปลุยนะฮะต่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูเมนูทั้งหลายแหละที่มันมีให้ก่อนนะครับอันแรกเป็นโฮมนะฮะก็เรียงเลยทีละอันด้านบนนะก็เมนูนะเป็นอันแรกนะครับกดเลยโชว์อ่ะก็จะมีโปรไฟล์ที่แปลว่าโปรไฟล์อะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮะมี ID ด้วย ID อันนี้น่าจะไว้ใช้ในการแอดเพื่อนกับชวนเพื่อนนะฮะอันนี้น่าจะใช่นะนี่ก็จะบอกว่าหัวหน้าตี้ของเราคือใครนะครับนี่เปลี่ยนได้นะคอมเมนต์เนี่ยเปลี่ยนได้โดยทั่วไปมันจะขึ้นอย่างนี้แหละYoroshiku Onegaishimasนะฮะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนไป Hello World อะไรก็เปลี่ยนไป16ตัวอักษรเท่านั้นนะก็เปลี่ยนชื่อของ user ได้ด้วยอันนี้ข่าวสารเหมือนเมื่อกี้ที่มันเปิดให้เราเห็นตอนแรก Option เกมนี้ปรับอันนี้ได้ฮะ BGM แล้วก็ปรับพวกการต่อสู้นะฮะ Effect ปิดได้หมดถ้าเกิดว่าเครื่องใครเล่นแล้วก็ตกปิดให้หมดนะจะได้ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะคือเนี่ยปิดอันเนี้ย Effect นะฮะอันล่างเป็นแจ้งเตือนในมือถือครับเช่นสตามิน่าเต็มเมื่อไหร่มันก็จะแจ้งผ่านทางมือถือปิดเอาไว้นะเพื่อที่จะให้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เปลืองแบต อยากเล่นเข้ามาเล่นเองแต่แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบเปิดไว้จะได้รู้เฮ้ยเอเนจี้เต็มลุยต่อเลยอะไรอย่างนี้อันนี้4อันนี้เป็นอ๋อรหัสการชวนเพื่อนครับอันนี้นะใช้ตัวนี้นะครับแล้วอ๋อใส่โค้ดที่นี่นะฮะนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะชวนคนอื่นมาเล่นก็เข้าเมนูนี้นะฮะอย่าลืมนะเข้าเมนูปั๊บแล้วก็เข้าเมนูที่4นะครับนี่รหัสเพื่อนๆของเพื่อนๆจะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเวลาไปให้เพื่อนใส่ก็กดที่นี่นะฮะโค้ดนะครับใส่เข้าไปเลยก็ชวนได้ทั้งหมด10คนเนี่ยจะได้เพชร10อันน่าจะคนละ10อันนะแล้วก็ตัวที่11จะได้มอนสเตอร์แล้วสูงสุดชวนได้50คนนะฮะก็สามารถแชร์ไปที่ Facebook ได้รีวิวได้ไลน์ก็ได้เมลก็ได้ทวิสเตอร์ได้นะก็กดเอาเองอันนี้เฮลอันนี้อันนี้เมนูนี้สำคัญเอาไว้ใช้ในการโอนเครื่องนั่นเองฮะกดปั๊บเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าเกมต้องการใส่พาสเวิร์ดนะฮะลองกดดูนะต้องการใส่พาสเวิร์ด yes ใส่พาสเวิร์ดไปอ๋อเข้าใจแล้วคือไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเลยคือพอเรากดมาปุ๊บมันจะให้ ID กับพาสเวิร์ดมาพวกเราก็จดอันนี้ไว้นะฮะเพื่อนๆจดอันนี้ไว้แล้วเวลาย้ายเครื่อง
จำได้ไหมครับตอนที่เข้ามาในเกมครั้งแรกที่ผมบอกให้ดูเมนูซ้ายล่างเอาไว้จำไม่ได้ย้อนกลับไปดูครับตอนต้นคลิปเลยน่ะกดเมนูนั้นครับแล้วก็ใส่ user id password เข้าไปแค่นั้นเองนะก็จะเป็นการย้ายเครื่องในส่วน FAQ ครับอันนี้น่าจะเปิดเว็บอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์หลักของเขานี่คือการกลับไปที่หน้าแรกสุดไตเติลอันสุดท้ายนี่อะไรวะอ๋อไม่ได้มีอันสุดท้ายนะมีอีกกดดูแล้วฮะอ๋ออันนี้เป็น user agreement ฮะเขาตกลงการเล่นเกมนี้นะฮะเครดิตนะคนที่สร้างเกมนี้ copyright คือลิขสิทธิ์นะครับออกเลยอ่ะมีของขวัญอยู่3อันกดรับทั้งหมดได้นะฮะที่ด้านบนนี้ก็ได้โกได้อะไรมากดป้ายเช็คเรียบร้อยได้โก 1,200 เฟรนด์พอยต์100เพื่อนนะก็เพิ่มตรงนี้ได้นะครับก็เพิ่มเพื่อนจาก ID ได้นะเพื่อนที่แนะนำแล้วก็ใส่เฟรนด์โค้ดได้ด้วยตรงนี้นะนี่ใส่เฟรนด์โค้ดได้ด้วยก็ไอเฟรนด์โค้ดก็ไอ400อะไรเนี่ยที่เราเห็นในหน้าโปรไฟล์นะครับอ่ะมีอะไรอีกนี่ก็เป็นข่าวไม่ต้องมายุ่งนะมิชชั่นนะดูซิมิชชั่นนี่เหมือน achievement นะเหมือน achievement มีมอนสเตอร์10ตัวก็จะได้เพชรมอนสเตอร์เลเวลแม็ก1ตัวก็จะได้เพชรอะไรแบบนี้นะฮะมีเต็มเลยเป็นเออร์ชิพเมนต์นั่นเองเอาเกมโอเวอร์ก็ได้ของเลยเว้ย โอเคนะนี่ก็คือด้านบนเมนูนะก็มีเท่านี้นะครับสามารถกดตัวละครเราเพื่อดูรูปร่างได้นะก็รูปร่างพวกนี้จะไม่ขยับนะโอเคหน้าโฮมมีเท่านี้ฮะแล้วแรงค์8สามารถเปิดโคลอสเซียมไป PP กับชาวบ้านได้นะผมคงเล่นไปไม่ถึงตอนนั้นเควสนะครับเกมนี้ก็จะมีอีเวนต์กดดูได้นะอีเวนต์แล้วก็มีเควสธรรมดาอ๋อมีเควสมือใหม่ด้วยฮะเนี่ยสัญลักษณ์นี้ในญี่ปุ่นคือมือใหม่นะครับเห็นติดอยู่ท้ายรถที่ญี่ปุ่นก็หมายความว่าเป็นพวกมือใหม่เพิ่งหัดขับนะฮะก็สามารถที่จะมาเล่นตัวนี้เพื่อชิงอเล็กซ์ได้นะนี่ตัวที่ผมมีนั่นแหละอเล็กซ์นะนี่ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะมีทั้งหมด4เลเวลนะฮะเอาเป็นว่าให้เก่งกว่านี้ก่อนค่อยเข้ามาเล่นเควสนะฮะนี่คือเควสหลักธรรมดานะก็ไม่รู้ว่าจบด่านนี้แล้วมันจะพาไปที่ไหนหรือเปล่า โอเคมาดูมอนสเตอร์ต่อนะมอนสเตอร์นี่อันนี้มันพาไปแล้วเนาะจัตตี้นะฮะนี่อยากจะเปลี่ยนหัวหน้ากดที่ leader นะแล้วก็เลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่รู้เอาในนี่ไอตัวนี้เป็น leader อยู่แล้วนะแค่นั้นเองนะอยากจะเปลี่ยนตัวกดปุ๊บเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้หมดแต่พอดีผมไม่มีมอนสเตอร์เหลือจะให้เปลี่ยนนะฮะอันนี้อัปเกรดนะตัวเกมพามาแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คืออ๋อเป็นการวิวัฒนาการครับคือตัวละครต้องเลเวลตันก่อนแล้วต้องใช้ของตามที่มันต้องการนะฮะมีพิกซี่มีกุญแจมีหนังสือเข้าใจว่ามอนสเตอร์3ประเภทนี้เป็นพวกวัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ใช้เงินเพราะนั้นอันนี้เราก็ทำให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้อะโอเกมนี้แม่งบอกด้วยว่าต้องหาอะไรดีคือหลายๆเกมมันไม่บอกไงว่าต้องหาอะไรเป็นรูปอะไรเอ่ยไว้นะฮะนี่อันนี้ขายมอนสเตอร์นะครับนี่เป็นสมุดที่บอกว่าเรามีมอนสเตอร์ตัวอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีอ็อกเซสซอรี่ด้วยนะฮะยังไม่มีอะไรเลยเข้าใจว่าอ็อกเซสซอรี่น่าจะติดให้มอนสเตอร์ได้นะครับส่วนอันนี้อะไรเนี่ยล็อกไว้เปิดให้ดูไม่ได้นะครับขออัมไพด้วยเรามาช็อปช็อปก็มีซื้อเงินแคชนะครับก็อัตรา5อันต่อ100เยนนะฮะต่อมาสตามิน่านะครับเวลากรณีที่สตามิน่าหมดอยากเล่นทันทีก็มาเติมได้นะครับเติมแบทเทิลพอยต์นะอันนี้ต้องเข้าใจว่าต้องเวล8ก่อนมีเข้าไปลุยในโคลอสเซียมนะถ้าแบทเทิลพอยต์หมดอยากจะเล่นไม่รอเวลาก็มาซื้อเพิ่มช่องเก็บมอนสเตอร์นะฮะเพราะนั้นเกมทำนองเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะช็อปต่อมาอันสุดท้ายละคาชาปองเกมนี้ก็จะมีแค่เท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดคาชาปองดูนะฮะเมดันมีไหมไม่มีเมดันนะเฟรนเมื่อกี้มีพันกว่าเฟรนพอยต์ไม่ถึงฮะเอ้ยเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่อ่ะน่าจะเกินนะทำไมมันเปิดไม่ได้วะพรีเมียมไม่มีนะฮะโอเคจบทำให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็ดากอนพาเรตนะฮะก็ผมสามารถสรุปได้เลยเพราะว่าเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่เล่นได้อย่างง่ายก็ผมนายช็อตตี้บูโจว่าขอสรุปเกมนี้เอาไว้คร่าวๆเลยก็แล้วกันนะฮะเกมนี้นะดากอนพาเรตเนี่ยเป็นเกมแนวเรียลไทม์แบทเทิลนะฮะก็คือจะเรียกว่าเรียลไทม์สเตรทจี้ก็ได้คือเราจะต้องคอยส่งมอนสเตอร์เนี่ยออกไปเพื่อที่จะไปโจมตีศัตรูที่จะมาโจมตีป้อมเรานะฮะเป็นเรียกว่าแนวดีเฟนส์ก็ได้แนวอะไรก็ช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นแบบเรียลไทม์สู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำลายป้อมของศัตรูได้เกมแนวนี้มีเยอะครับแต่ว่าเกมนี้พิเศษตรงนี้ว่ามีสกิลด้วยแล้วก็รูปลักษณ์ของมอนสเตอร์รูปลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีไม่กระตุกด้วยนะฮะใช้ทรัพยากรไม่เยอะด้วยทำได้ถือว่าค่อนข้างครบครันนะมีทั้งการติดอุปกรณ์ให้มอนสเตอร์มีการอัปเกรดวิวัฒนาการครบครันเลยก็สำหรับคลิปนี้นายชัตตี้บุญว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้โชคดีครับ